ครับสำหรับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัยนะครับเนื่องจากว่าอาคารทั่วไปนะครับก็จะมีวัสดุที่สามารถติดไฟได้นะครับรวมถึงกระบวนการผลิตบางอย่างเนี่ยก็จะมีการนำสารเคมีต่างๆมาใช้นะครับซึ่งบางชนิดก็จะเป็นสารไวไฟนะครับดังนั้นเมื่อนำมาใช้งานเนี่ยก็จะเป็นจุดเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดอัคคีภัยได้นะครับสำหรับอัคคีภัยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเนื่องจากว่าในบางครั้งนะครับสถานีบริการน้ำมันนะครับหลายๆจุดหรือสถานีบริการก๊าซนะครับสามารถที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยที่มีความรุนแรงได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการเกิดเพลิงไหม้และนำไปสู่การระเบิดของคลังก๊าซนะครับนำไปสู่ความสูญเสียอย่างไรนะครับมาเชิญชมด้วยกันครับบูชอนเกาหลีใต้แก๊สรั่วที่คลังเก็บแก๊สโพรเพนเกิดระเบิดขึ้นทำให้เกิดเพลิงลุกลามขนาดใหญ่และรุนแรงมากนักผจญเพลิงต่างช่วยรีบกันดับเพลิงก่อนจะลามไปถึงรถขนแก๊สถ้ารถขนแก๊สระเบิดมันจะทำให้แก๊สโพรเพนเหลวอีก7ตันที่เหลือเดือดอยู่ในถังเก็บความดันพวกนี้ติดไฟตำรวจและหน่วยกู้ภัยรีบเร่งกันโยกย้ายคนออกจากบริเวณขณะที่ฮอและหน่วยดับเพลิงพ่นรถบรรทุกด้วยน้ำและโฟมแต่เปลวไฟโหมแรงมากและแก๊สในรถบรรทุกก็ร้อนเกินไปด้วยหายนะจึงบังเกิดถังแก๊สระเบิดก่อให้เกิดไฟลุกเป็นลูกโซ่ไปทั่วทั้งแถบของเมืองถึงแม้จะพยายามโยกย้ายผู้คนแล้วชีวิตของผู้คนนับพันที่อยู่ในตึกใกล้ๆนั้นก็ตกอยู่ในอันตรายแรงระเบิดทำให้ไฟลุกสูงถึง400ฟุตผมคิดว่าตึกทั้งหลังต้องหลบลงมาทับพวกเราซะแล้วนะครับตอนนั้นแต่ว่าอันตรายก็ยังไม่จบสิ้นแรงระเบิดทำให้เกิดรูโหว่ขนาดใหญ่ที่พื้นเผยให้เห็นถังเก็บแก๊สโพรเพนขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ดินถังน้ำมันบนดินก็ยังคงระเบิดอยู่ขณะที่นักดับเพลิงกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์ที่กำลังบานปลายทันใดนั้นเปลวไฟก็ลามถึงถังใต้ดินการระเบิดที่รุนแรงอีกครั้งเขย่าเมืองทั้งเมืองก่อให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเปลวไฟเผาไหม้ทุกสิ่งที่ขวางทางมันมีคนกว่า60คนบาดเจ็บนี่รวมทั้งนักผจญเพลิง4คนด้วย2วันต่อมาไฟที่ไหม้ถังที่เหลือก็มอดลงแต่ภาพที่น่ากลัวเหล่านี้จะตามมาหลอกหลอนผู้คนที่รอดชีวิตมาได้จากฝันร้ายแห่งเปลวเพลิงไปตลอดจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับก็จะพบว่าผลของอัคคีภัยนะครับและนำไปสู่การระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความสูญเสียค่อนข้างมากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ความเสียหายก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายในปริมาณมากนะครับดังนั้นก่อนที่จะลงลึกสู่การป้องกันนะครับก็อยากที่จะให้ผู้เรียนนะครับได้รู้จักกับประเภทของไฟแล้วก็ประเภทของถังดับเพลิงนะครับในการเกิดเพลิงไหม้แต่ละครั้งนั้นนะครับก็จะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือก๊าซออกซิเจนนะครับซึ่งมีอยู่ในอากาศโดยทั่วไปแล้วนะครับประมาณ 21% นะครับปัจจัยที่2ก็คือเชื้อเพลิงนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับทั้งเชื้อเพลิงของแข็งก๊าซหรือของเหลวนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือความร้อนหรือประกายไฟนะครับถ้าเกิดว่ามี3องค์ประกอบเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดการลุกติดไฟและนำไปสู่เหตุการณ์เกิดอัคคีภัยนะครับตามมาได้นะครับจากเชื้อเพลิงที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะพบว่ามีการแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือประเภท A นะครับหรือประเภทกอนะครับก็จะเป็นเชื้อเพลิงชนิดของแข็งนะครับอย่างเช่นไม้นะครับกระดาษนะครับวัสดุของแข็งต่างๆนะครับประเภทที่2นะครับเพลิงประเภท B นะครับหรือประเภทขอนะครับก็ได้แก่พวกน้ำมันนะครับพวกก๊าซนะครับที่สามารถลุกติดไฟได้นะครับประเภทที่3นะครับก็จะเป็นประเภท C นะครับหรือประเภทคอนะครับก็จะเป็น
ในส่วนของไฟฟ้านะครับที่สามารถที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้นะครับแล้วก็ประเภท D นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับโลหะที่สามารถลุกติดไฟได้เองนะครับและในบางประเทศนะครับก็จะมีการจัดแบ่งเพิ่มอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภท K หรือ Kitchen นะครับก็คือเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในห้องครัวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับน้ำมันร้อนนะครับจากประเภทของไฟนะครับ4ประเภทที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะนำมาสู่ชนิดของถังดับเพลิงที่เราสามารถนำมาใช้ระงับนะครับเพลิงที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมนะครับประเภทที่1ของถังดับเพลิงนะครับก็คือประเภทผงเคมีแห้งนะครับตามภาพนะครับก็จะพบว่าถังเคมีแห้งเนี่ยสังเกตง่ายๆก็จะเป็นถังสีแดงๆนะครับแล้วก็ปลายสายกระบอกฉีดเนี่ยก็จะเป็นท่อยางสีดำๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ในการใช้งานเนี่ยสามารถใช้ดับเพลิงได้ทั้งประเภท A ประเภท B แล้วก็ประเภท C นะครับแต่เหมาะที่สุดก็จะเป็นประเภท A นะครับต่อมานะครับประเภทที่2นะครับก็จะเป็นถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสังเกตก็จะเป็นถังสีแดงเหมือนกันแต่จุดสังเกตก็จะเป็นปลายกระบอกขีดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นปากแตรนะครับเนื่องจากว่าภายในถังนะครับก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวเมื่อฉีดออกมาเนี่ยอุณหภูมิจะค่อนข้างต่ำดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้ก็ได้มีการออกแบบเป็นลักษณะของปากแตรนะครับซึ่งสามารถดับไฟได้ทั้งประเภท A B แล้วก็ C นะครับถังถัดมานะครับก็จะเป็นชนิดถังฮาลอนหรือถังฮาโลตรอนนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะใช้ดับเพลิงได้ทั้งประเภท A B C เช่นเดียวกันนะครับแต่ปัจจุบันถังฮาลอนถังสีเหลืองเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้แล้วเนื่องจากว่ามีสารเซฟซีนะครับซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนมาใช้ถังฮาโลตรอนนะครับหรือถังสีเขียวนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถังต่อมานะครับเป็นถังโฟมนะครับก็จะเป็นการอัดโฟมไว้ด้านในนะครับเมื่อฉีดออกมาก็จะเป็นฟองโฟมนะครับใช้สำหรับดับเพลิงที่เป็นเพลิงที่เป็นของเหลวพวกน้ำมันนะครับถึงเช่นในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการกลั่นน้ำมันนะครับปตท.ก็จะมีการเตรียมพวกถังดับเพลิงประเภทโฟมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะดับเพลิงที่เกิดขึ้นจากน้ำมันแล้วก็ก๊าซได้ดีนะครับต่อมาก็จะเป็นถังดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันนะครับก็จะใช้สำหรับดับเพลิงชนิดประเภท A ได้ดีนะครับประเภท C ก็ใช้ดับไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการนำไฟฟ้าถ้าเกิดเราไปดับเนี่ยก็จะทำให้ผู้ใช้เกิดอันตรายได้นะครับโดยทั่วไปถังดับเพลิงนะครับก็จะไปมุ่งเน้นนะครับการกำจัดองค์ประกอบของการเกิดอัคคีภัยนะครับถ้าเกิดจำได้เมื่อสักครู่นะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างก็คือเชื้อเพลิงนะครับแหล่งความร้อนประกายไฟนะครับแล้วก็อากาศนะครับถ้าเกิดเป็นถังดับเพลิงนะครับประเภท A นะครับฉีดไปแล้วจะปิดคลุมนะครับไม่ให้อากาศสัมผัสกับเปลวไฟนะครับหรือแหล่งของเชื้อเพลิงนะครับก็จะตัดตอนไม่ให้อากาศสัมผัสกับแหล่งของเชื้อเพลิงก็จะทำให้ไฟดับลงนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเมื่อฉีดเข้าไปแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะไปกระจายอยู่บริเวณจุดที่มีการเกิดเพลิงไหม้นะครับก็จะส่งผลให้ปริมาณของออกซิเจนบริเวณนั้นลดลงนะครับเมื่อออกซิเจนลดลงการจุดติดไฟก็ถูกระงับไปด้วยนะครับสำหรับวิธีการใช้ถังดับเพลิงนะครับจำง่ายๆนะครับมีอยู่4สเต็ปด้วยกันอันที่1คือดึงกดปลดแล้วก็สายนะครับใช้งานอย่างไรอันที่1ดึงนะครับสลักออกมาก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ดึงสลักออกมานะครับการกดคันบีบนะครับกดยังไงก็ไม่มีสารพุ่งออกมานะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับทุกครั้งต้องกดสลักออกมานะครับหลังจากนั้นต้องปลดกระบอกฉีดนะครับหรือสายฉีดออกมานะครับแล้วก็ชี้ไปที่ฐานไฟนะครับหลังจากนั้นกดคันบีบนะครับกดคันบีบก็จะทำให้สารดับเพลิงที่อยู่ข้างในเนี่ยพุ่งออกมานะครับหลังจากนั้นเพื่อไม่ให้สารดับเพลิงไปกองอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับเราก็ต้องส่ายนะครับถ้าเกิดส่ายก็จะทำให้สารดับเพลิงนั้นกระจายแล้วก็ไปครอบคลุมนะครับจุดที่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้เพลิงระงับลงไปได้นะครับ